ใช่ไหมครับเพื่อนๆครับผมจังแต่ยศแล้ววันนี้ครับเราจะแอบขออันนี้เวอร์ทเวอร์ดิเฟนต์กันเองนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆครับมาสรุปอัปเดตครับ 14.25 เองครับเป็นอัปเดตของเลิฟวาเลนไทน์ครับวันที่ฆ่าคนโสดเองนะครับผมว่าในอัปเดตนี้ครับมีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับการเปลี่ยน GUI ใหม่ครับของในเกมนี้นะครับทำให้นะครับดูสะอาดตามากขึ้นทำให้ดูแบบง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเลเวลจะอยู่ด้านซ้ายนะครับกรอบตัวละครจะอยู่ด้านขวานะครับคล้ายๆกับไลเรนเจอร์เลยนะครับทีมเซตนะครับก็จะสามารถดูได้ดังนี้เลยนะครับผมในส่วนของเงินนะครับแล้วก็ตัวของพัซเซิลครับจะอยู่ทางด้านขวาเรานะครับแล้วก็ GUI ต่างๆครับเหมือนเดิมเลยครับแค่ทำให้มันดูกระทัดรัดดูง่ายขึ้นนั่นเองครับทำให้จอมันลงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของหลอกอัปเดตนะครับอย่างแรกเลยครับจะเป็น New State Legend ใหม่ครับหรือว่าที่ฟาร์มของนั่นเองครับอยู่ในส่วนของ Avenger นะครับจะเป็นด่านนี้นะฮะ New State ใหม่นะครับก็คืออยู่ในด่าน Legend ครับเป็นด่าน Valentine Kingdom นะครับก็คือของอันนี้นะครับสามารถนะครับลงมาฟาร์มเพื่อเอาตัวของช็อกโกแลตเนี่ยครับเอาไปสุ่มตัวใหม่ด้านเองนะครับผมอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นอีเวนต์นะครับ New Banner ใหม่นะครับ Festival ก็ตรงกลางเมื่อกี้เลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะฮะเนี่ยครับตู้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่เห็นตู้นะครับตู้จะอยู่ตรงกลางเราเลยครับผมจะเห็นด่าแบบจะเห็นเป็นตะง่าเลยท่านี่สามารถไปดูกันได้นะครับจะมีตัวละครตัวเดียวครับเป็นระดับ SCR ครับก็คือตัวของจิกะนั่นเองครับจากเรื่องคางูยะสมะนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะที่เหลือก็จะเป็นสกินนั่นเองนะครับผมสามารถดูกันเองได้เลยนะฮะก็คือเราต้องลงฟาร์มครับแล้วก็เอามาสุ่มนั่นเองนะครับผมในส่วนอัปเดตต่อมานะครับก็จะเป็นพวกสกินลิมิเต็ดครับที่ได้พูดไปแล้วนะครับในส่วนอันที่4นะครับรีเซ็ตลีดเดอร์บอร์ดครับตอนนี้คือพวกเกี่ยวลีดเดอร์บอร์ดได้รีเซ็ตใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับโค้ดนะครับจะมีทั้งหมด2โค้ดด้วยกันนะครับโค้ดแรกจะเป็น February 11นะครับ Accident นะฮะมีอยู่ได้ 3,000 อาร์ติกซอนะครับได้25 Reload Token นะครับแล้วก็โค้ดที่2ครับเป็น Valentine 2024ครับจะได้10ช็อกโกแลตเอาไว้ส่งกันได้นะครับผมและสำหรับในส่วนของด้านเกมเพลย์นะครับนี่ที่เขาบอกนะครับอย่างแรกเลยนะครับทรงจินงูนี่คือปรับแบบน่าจะทุกอย่างเลยครับแบบโดยรวมเนาะก็คือ overall นะครับผมตัวที่2นะครับตัวของฟูกูโรนะครับไอดาเมจนะครับที่เพิ่มแต่ละเวฟนะครับก็จะน้อยลงครับแล้วก็จะทำให้ตัวของเรดิวคอสนะครับค่าอัพเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับผมในส่วนที่3นะครับบัฟโฮโดนิดๆหน่อยๆนะครับบัฟค่าอัพนะครับนิดๆหน่อยๆนี่นะครับแล้วตัวของฟาเธอร์นะครับออฟฮิวแมนจีนะครับเนิร์ฟนะครับตัวของอดัมเนิร์ฟดาเมจฐานครับหรือว่าเนิร์ฟดาเมจเบสดาเมจนั่นเองครับในส่วนของตัวนั้นนะครับก็เนิร์ฟนิดหน่อยนะครับในส่วนของการติดไฟนะครับเหมือนจะทำให้ติดไฟง่ายขึ้นนะครับแล้วจะสแต็กนะครับในช่วงแรกๆเท่านั้นแล้วสำหรับอันนี้นะครับในส่วนของตัวยูตาครับในขั้นที่4นะครับก็จะเพิ่มตัวของบูทซัมมอนนะครับ ATK นิดหน่อยนั่นเองครับก็คือเหมือนแบบปรับดาเมจนิดๆหน่อยๆนะครับและนี่คือสรุปอัปเดตทั้งหมดนะครับของในเกมนี้เองครับเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับผมใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันอีกครั้งที่ผมทายโยดาระสปาดาระครับผม